ดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยทบต้นนะเดี๋ยวลองมาดูดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวนะคะดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวเวลาหาสูตรค่ะใช้ ST คือจำนวนเงินที่ลูกหนี้ต้องคืนเรานะคะก็เอาเงินต้นเนี่ยนะคะคูณไปกับวงเล็บ1บวก ITR นี่คือ interest คืออัตราดอกเบี้ยแล้วแต่เราก็จะตั้งอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ก็ 10% เวลามาคำนวณก็ 0.1 นะหาร100นะที่คือระยะเวลาจะให้กู้กี่เดือนกี่ปีก็คูณไปคิดเป็นรายเดือนก็คูณเป็นจำนวนเดือนคิดเป็นรายปีก็คูณจำนวนปีไปนะคะเวลาที่จะหาจำนวนดอกเบี้ยนะไอใหญ่เนี่ยก็คือจำนวนดอกเบี้ยเป็นบาทหน่วยเป็นบาทนะคะก็เอาเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่เราคิดแต่แรกเลยแล้วก็คูณกับระยะเวลาซึ่งดอกเบี้ยกับระยะเวลาเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะดูอย่างดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวตัวอย่างนะคะมาราตีกู้เงินเพื่อนมา 1,000 บาทเป็นเวลา3ปีนะเพื่อนที่ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวอัตราร้อยละ10ต่อปีอยากทราบว่ามาราตีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เพื่อนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ปกติต้องใช้หนี้เพื่อนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่ลองมาเข้าสูตรลองทำดูซิ P เท่ากับเงินต้นเนาะ P คือ 1,000 นะ I คือ interest คืออัตราดอกเบี้ย I เท่ากับ 10% ต่อปีแล้วก็ T ทางก็คือ3ปีสูตร ST เท่ากับP คูณด้วยวงเล็บ1บวก IT ได้จำนวนดอกเบี้ยยังเท่าแรกเท่าแรกร้อยละสิบเวลาเอามาคูณต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์ยกก่อนนะดอกเบี้ยร้อยละสิบทำเป็นเปอร์เซ็นต์ยกเหลือเท่าไหร่ 0.1 เข้าสูตรข้อ1เนี่ยต้องเข้าสูตรหาจำนวนดอกเบี้ย i เท่ากับ p คูณ i คืออัตราดอกเบี้ย interest นะคะคูณ t ทางนะคะเอาเงินต้นนะคะคูณกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบก็ 0.1 ระยะเวลาคือ3ปีได้ไหมคะเวลาคำนวณให้ใช้เครื่องคิดเลขค่ะจะไม่ให้ใช้มือถือคำนวณนะถ้าเคยมีกรณีกดมือถือแล้วส่งคำตอบกันในมือถือเจ้าหน้าที่กลุ่มสอบจะไม่ให้ใช้มือถือในการคำนวณนะคะเครื่องคิดเลขเล็กๆค่ะหรือถ้าไม่มีก็คำนวณมือนะคะคำนวณในกระดาษคำถามได้เลย
จะมีบทที่ต้องคำนวณอยู่ประมาณ3บทคือมีไม่ต่ำกว่า3ข้อแน่นอน3ข้อใหญ่2จำนวนดอกเบี้ยได้เท่าไหร่เอ่ยแล้วจำนวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยก็คือเอาพีเนาะเงินต้นก็คือพันบวกกับ300แล้วได้300ได้ยังไงตามสูตรเลยเงินต้นที่เราได้นะคะไอคืออัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยจริงแล้วตรงนี้มันก็คือ 10% นะคะมันก็คือ 10% ซึ่ง 10% เวลาทำเป็นจุดทศนิยมก็คือเอา10หารด้วย100มันก็จะได้เป็นจุดทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมาเอามาคูณเข้าสูตรจะต้องทำเป็นทศนิยมเสมอนะคะหารร้อยเสมอก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ย 0.1 p เท่ากับ3เนาะ p 1,000คูณแล้วจะได้อัตราดอกเบี้ยจำนวนดอกเบี้ยจำนวนดอกเบี้ย300บาทนะจำนวนดอกเบี้ย300บาทแล้วก็เงินต้นจริงๆไม่ต้องเข้าสูตรก็ได้เพราะเงินต้นเรารู้อยู่แล้ว 1,000 ก็เอา 1,000 บวก 300แต่ถ้าทำตามสูตรก็คือวงเล็บ1บวก IP นะ1บวก 0.1 คูณ3นะคะทั้งหมดบวก1ก็เป็น 1.3 คูณกับ1,000อันนี้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวที่คิดง่ายที่สุดเลยให้ออกสมองง่ายเกินไปมันจะดูถูกมันสมองของเด็กๆนะเราต้องแอดวานซ์ขึ้นไปนิดนึงนะเราจะออกประมาณดอกเบี้ยทบต้นหรือว่า future value present value ประมาณนี้นะคะอันนี้จบเสร็จแล้วเนาะในความเป็นจริงชีวิตปัจจุบันของเรามันไม่ได้ง่ายแบบดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่มีใครใจดีคิดแบบดอกเบี้ยเฉลี่ยหรอกนอกจากคุณพ่อคุณแม่ไม่เอาดอกเลยนะโดยทั่วไปแล้วก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยเราเนี่ยเป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นนะคะจดเสร็จไหมดอกเบี้ยทบต้นก็คือดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นเริ่มแรกนะคะแล้วก็บวกดอกเบี้ยไปเรื่อยๆบวกงวดที่ผ่านมาถ้าจะให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราฝากธนาคารนะเรามีเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารของเราเนี่ยสมมติเราฝากทุก6เดือนนะเราฝาก100บาททุก6เดือน100บาทที่เราฝากไปนะคะอันนี้6เดือนแรกงวดที่1คงที่เป็นงวดแล้วกันนะฮะงวดที่1นะคะเราฝากไป600บาทนะฮะเขาบอกว่าอันนี้คือ P คือเงินต้นอัตราดอกเบี้ยเขาให้เท่าไหร่สมมติว่าให้ดีมากเลยให้ 10% นะ 10% ที่ได้เนี่ยเวลาอัตราดอกเบี้ย 10% มันก็คือ 0.1 เนาะก็คือ10ส่วน100 10ส่วน100นี่นะคะเนี่ยนะฮะมันก็คือ 0.1 คือ 10% 10% ของ600คือ60บาทนะอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยในงวดที่1พองวดที่2เราไม่ได้ถอนไปไหนเลยธนาคารจะทบต้นและดอกเบี้ยมาให้เรางวดที่2เงินต้นอันนี้คือเงินต้นนะ P เนี่ยคือเงินต้นนะคะมันจะกลายเป็น600บวก60ก็คือ660อันนี้เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นเรายังได้ 10% ของ660ไหมยังได้ 10% ของดอกเบี้ยทบต้นนะ 10% ของ660ก็คือ66บาทตัดศูนย์ไปตัว66บาทอันนี้คือ I อันนี้คือดอกเบี้ยที่เราได้ในงวดที่2
พราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถอนอีกเราไม่ทำอะไรกับดอกเบี้ยเลยในงวดที่3นะงวดที่3เนี่ยมันก็จะเอาเงินต้นตรงเนี้ย660บวกกับดอกเบี้ยที่เราได้66บาทเป็น662127267267266นี่คือเงินต้นงวดที่3ละแล้วเราก็หาอัตราดอกเบี้ยอันนี้คือ 10% นี่คืออัตราดอกเบี้ยของเงินต้นอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นงวดนี้ 10% ก็คือ 72.6 อันนี้คือ 10% นะนี่คือเงินต้นเขาบอกให้ดอกเบี้ยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคือ 10% งั้น 10% ของเงินต้นงวดแรกจาก600ก็คือ60 10% ของเงินต้นงวดที่2ก็คือเอาเงินต้นกับดอกเบี้ยทบต้นบวกกันไปนี่คือเงินต้นของเราอันนี้ถ้าในแง่เงินฝากแต่ถ้าในแง่เงินกู้ก็เหมือนกันเรากู้เขาว่า600เขาคิดร้อยละ10ถ้าเราไม่ใช้หนี้เขาเขาก็จะทบต้นไปเงินต้นเราจะเป็น660เพราะนั้นเขาก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ10เราเหมือนกันเพราะนั้นดอกเบี้ยก็จะเป็น66บาท 10% ของ660เพราะฉะนั้นพอเงินต้นงวดต่อไปเรายังไม่มีตังค์ไปใช้หนี้เขาอีกเขาก็จะเอาเงินต้นงวดที่แล้ว660บวกกับดอกเบี้ย66บาทเพราะเงินต้นงวดที่3จะเป็น726 726ดอกเบี้ย 10% ก็คือ 72.6 เพราะฉะนั้นงวดต่อไปมันก็คือ726บวก 72.6 อันนี้เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นทำทั้งในแง่ของการออกเงินกู้หรือการฝากเงินก็ใช้แบบนี้เหมือนกันแล้วทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันก็ยึดหลักดอกเบี้ยทบต้นอันนี้ถือว่าเป็นภัยมหันต์นะสำหรับคนที่ไปกู้ยืมแล้วก็ไม่มีเงินใช้หนี้ทบต้นเนี่ยถ้าเป็นรายปีไม่เท่าไหร่นะบางคนบอกว่าเป็นดอกเบี้ยทบต้นรายวันใช่ไหมที่เป็นหนี้นอกระบบใช่ไหมคะที่ส่งวันละ500ส่งวันละ2,000ร้อยละ20ต่อวันอะไรเงี้ยกู้มา1,000ดอก200ต่อวันจ่ายทุกวันดอก200 200 200เงินต้นก็มียุบไปเลยแต่จ่ายแต่ดอกนั้นมันจะไม่รวยได้ไงเจ้าหนี้นอกระบบใช่ไหมคะแต่พวกนี้เดี๋ยวเขาจะทำกฎหมายมาใหม่แล้วก็ลงโทษอย่างรุนแรงทีนี้ไปโทษฝ่ายเจ้าหนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะบางทีลูกหนี้เองก็ไม่รู้ไปจะไปหันหน้าพึ่งใครเนาะเพราะว่าไปขอกู้ใครก็ไม่ได้ถ้าไม่กู้ก็ไม่มีเงินบำรุงซื้อของทำมาหากินไปกู้แบงก์ก็ใช้ระยะเวลา1เดือน2เดือนทีก็สงสารคนทำมาหากินทำบ้าน11คนหากินอยู่2คนอย่างนี้ก็หาไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกฝังวัฒนธรรมของการพึ่งพาตนเองอย่าไปเรียกร้องกับรัฐบาลอย่าไปเรียกร้องคนอื่นเยอะเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองนะอย่าไปเรียกร้องคุณพ่อคุณแม่เยอะเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองให้ได้เร็วถ้าเราแข็งแรงเร็วครอบครัวเราก็จะแข็งแรงเร็วคือถ้าเราพึ่งพาตนเองได้เร็วคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีระยะเวลาเหลือที่จะพักผ่อนเก็บเงินเพื่อชีวิตในวัยชราคุณก็จะมีครอบครัวแต่ถ้าคุณแข็งแรงช้าคุณยังต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่พอสักวันหนึ่งพอคุณแข็งแรงขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็70-80ถึงเวลาที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาพยาบาลคุณก็ต้องเอาเงินที่หามาได้มารักษาพยาบาลให้คือมันก็จะทั้งระบบอะไรนั้นต้องพึ่งพาตนเองยึดหลักพึ่งตนเองเป็นหลักเรามาดูสูตรในการคำนวณนะสำหรับดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นที่เราเรียกว่า compound interest เนี่ยสูตรเขาก็คือเมื่อกี้นี้ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวมันจะเป็น STP คูณ1บวก IT แต่อันนี้ไม่ใช่แล้วเนื่องจากเป็นทบต้นดอกเบี้ยมันจะทบทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะนั้นระยะเวลาเนี่ยจะออกมาเป็นเลขกำลังนะคะ P คูณด้วย1บวก I ทั้งหมดยกกำลัง TP ก็คือเงินต้นของเรานะคะ I ก็คือจำนวนอัตราดอกเบี้ยต่องวดและ T ก็คือจำนวนงวดทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เวลาที่เราจะไปใช้คำนวณสำหรับใครที่มาชวนไปทำประกันชวนไปลงทุนต่างๆนะคะสูตรที่ใช้หาจำนวนดอกเบี้ยต้นก็เอา ST เมื่อกี้ค่ะลบจำนวนเงินต้นก็จะได้อัตราดอกเบี้ยจำนวนดอกเบี้ยมาจำนวนดอกเบี้ย I ใหญ่ในหน่วยเป็นฝากทีนี้ทบต้นเนี่ยเวลาที่เราคิดค่าอัตราดอกเบี้ยกับจำนวนงวดมันจะไม่เหมือนกับเชิงเดี่ยวไม่เหมือนตรงไหนเพราะอย่าลืมว่า
เราเนี่ยเวลากำหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดต่อปีทุกครั้งที่แบงก์บอกว่าฝาก 50,000 บาทฝาก 99,000 บาทได้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.5% แต่มันจะมีวงเล็บเล็กๆข้างล่างว่าต่อปีนะต้องขี้มดเลยนะต่อปีนะบางทีถ้าไม่มองไม่เห็นก็นึกว่าโอ้ฝากแค่5เดือน9เดือนก็ได้แล้ว 6.5% ป่าว 6.5% นี่คือต่อปีมันคือ12เดือนคุณต้องมาหาร12ก่อนแล้วคุณฝากกี่เดือน5เดือนคุณลดกลุ่มอัตราดอกเบี้ยคุณได้แค่นั้นนะคะอย่าลืมหักภาษี 15% หลังจากได้ดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยมากนะคะจำนวนดอกเบี้ยที่ได้ต่อปีนะที่กำหนดให้หารด้วยจำนวนครั้งที่เราให้ดอกเบี้ยนั้นถามหน่อยถ้าเราฝากเงินแบบฝากประจำ3เดือนปีนึงเราได้ดอกเบี้ยกี่ครั้งฝากประจำ3เดือน4ครั้งปีนึงได้ดอกเบี้ย4ครั้งทุกๆ3เดือนนะเพราะนั้นเวลาที่เราบอกว่าอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีแต่ฝากประจำแบบ3เดือนเพราะนั้นเราต้องมาหารจำนวนครั้งก็คือเอา4ครั้งเนี่ยเข้าไปหารอัตราดอกเบี้ย 12% เพราะนั้นแต่ละครั้งที่เราจะได้ดอกเบี้ยนั่นก็คือ 3% เนาะรวมๆกันแล้ว 3% 4ครั้งใน1ปีก็คือ 13% นะนี่คือหลักของการคิดอัตราดอกเบี้ยต่องวดนะคะถ้าฝากแบบประจำ6เดือนได้ดอกเบี้ยกี่ครั้งต่อปี2ครั้งต่อปีนะก็สอบไปหารนะส่วนจำนวนงวดนะคะจำนวนงวดทั้งหมดเนี่ยให้จำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยใน1ปีคูณกับจำนวนปีที่เรากู้หรือเราฝากสมมติเราบอกว่าฝากประจำ6เดือนเป็นระยะเวลา5ปีฝากประจำ6เดือนกี่งวดคะ1ปี2งวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยก็คือ2ครั้งต่อปีคูณกับจำนวนปีเราฝาก5ปี2 50เพราะฉะนั้นในสูตรนี้จะต้องยกกำลัง10ยกกำลังทีหรือยกกำลัง10มาดูแบบฝึกหัดกันนะเขาบอกว่าในจอยเนี่ยฝากเงินไว้กับธนาคาร 100,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปีคิดแบบทบต้นทุกๆ6เดือนฝากไว้5ปีโดยไม่ถอนในจอยมีเงินในบัญชีเท่าไหร่แล้วก็ในจอยได้รับดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ลองทำดูสิเขาบอกว่าฝากเงินเนาะจากสูตรเดี๋ยวเราตั้งสูตรเนาะ ST เท่ากับ P วงเล็บ1บวกอัตราดอกเบี้ย I คูณ T อย่างแรกเลยต้องหา I กับ T ก่อนสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกนะคะ I เขาให้ 7% ต่อปีแต่ฝากแบบ6เดือนฝากแบบ6เดือนเพราะฝากประจำแบบ6เดือนเนี่ย i จะเท่ากับ
7% หารด้วยจำนวนงวดที่ได้ดอกเบี้ยต่อปี6เดือนนี้ได้ดอกเบี้ย2ครั้งต่อปีถูกไหมคะ2ครั้งที่จ่ายดอกเบี้ยต่อปีนะคะเพราะฉะนั้น i ตรงนี้เนี่ยเท่ากับ 3.5% หรือ 0.035 เวลาเอามาคำนวณนะทำไมเท่ากับ 0.035 3.5% นำเป็นเปอร์เซนต์โยมเปอร์เซนต์คือ100เอา100เข้าไปหาร 3.5 ก็ได้ 0.035 นะก็คือ 3.5 ส่วน100เนี่ยนะคะนะที่ฝากกี่ปี5ปีเพราะฉะนั้นฝากประจำแบบ6เดือนเหมือนกันที่จึงเท่ากับ5ปีคูณด้วย2ครั้งต่อปีที่ได้ดอกเบี้ยเพราะนั้นทีตรงนี้ต้องเท่ากับ10ยกกำลัง10ทีคือ10งวดทีเงินต้นเรารู้แล้วคือแสนหนึ่ง100,000 บาททีนั้นพอมาเข้าสูตร ST เท่ากับ 100,000 บาทวงเล็บ1บวก 0.035 ทั้งหมดยกกำลัง10เราก็คูณไปถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขแบบสแตท 1.035 เด็กๆสแตทเอาเครื่องคิดเลขมาไหมลูกคิดให้คูณหน่อยสิไม่งั้นเดี๋ยวคูณกัน10รอบมันก็คือ 1.035 คูณกัน10ครั้ง1.035 คูณ 1.035 คูณ 1.035 คูณกัน10ครั้ง2นะ3เอามาไหมคะได้เท่าไหร่นะ ใครเอาเครื่องคิดเลขแบบสแตนมาบ้างคิดให้ครูซิยกกำลัง10ได้เท่าไหร่เนี่ย 1 จุดหาคนพูดไม่ได้มองปากไม่เห็นไม่ได้ยิน 1.41 โอเคก็จะได้ 100,000 คูณกับ 1.41 ถูกต้องเนาะโอเคนะจากอันนี้นะคะยกกำลัง10นะก็จะได้เท่านี้ค่ะเพราะนั้นเอาคูณกับ 100,000 ก็จะได้ 141,000 ใช่ไหมคูณ 1.41 อันนี้ต่อได้รับดอกเบี้ย i คือจำนวนดอกเบี้ยที่ได้ก็เอา st ที่ได้ลบกับเงินต้นเลยเพราะฉะนั้นก็เป็น 141,000 แล้วก็กดกันลบกับเงินต้นเราก็จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ 41,000อันนี้คือจำนวนดอกเบี้ยจบทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้ไม่ลงนะหา i ก่อนถ้าหาลบต้นต้องหา i ก่อนนะ i เนี่ย 7% นี่คือดอกเบี้ยต่อปีถ้าตามโจทย์เขาบอกว่าฝากแบบ6เดือนเพราะนั้นต่อ6เดือนครั้งหนึ่งจะได้ดอกเบี้ยต่อ6เดือนครั้งหนึ่งจะได้ดอกเบี้ยแสดงว่าปีหนึ่งได้2ครั้งนะเพราะนั้นในแต่ละครั้งที่ได้ดอกเบี้ยคือ 3.5%นะคะ 3.5% เนี่ยมันก็คือ 3.5 ส่วน100นะเวลาเอามาคำนวณเราเอาเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมาคูณเลยไม่ได้นะคะเราต้องทำเป็นทศนิยมก่อนนะก็ได้ 0.035 ส่วนเวลาระยะเวลาจำนวนงวดอันนี้เราเรียกจำนวนงวดนะคะเขาบอกฝาก5ปีแต่อย่าลืมว่าใน1ปีเนี่ยฝากแบบ6เดือนเนาะจะได้ดอกเบี้ย2ครั้งต่อปีเพราะนั้นจำนวนงวดนะที่เราจะได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ10งวด5ปีคูณ2ครั้งต่อปีก็คือ10งวดนะพอมาเข้าสูตรเนี่ย ST เท่ากับ P วงเล็บ1บวก I ยกกำลัง T P คือ 100,000 1บวก I ก็คือ 0.035 ทั้งหมดยกกำลัง T T ก็คือ10งวด
แล้วก็เอาในวงเล็บเนี่ยบวกกันเสร็จคูณกันอีก10ครั้งก็จะได้ 1.41 นะแล้วก็เอาคูณเงินต้นก็จะเป็นนะฮะส่วนจำนวนดอกเบี้ยก็เอาเงินต้นเลย P ก็100,000นะ ST ก็คือ14100ลบ100,000ก็จะได้ดอกเบี้ย40,000ไม่ยากมีใครสงสัยอะไรไหมเรื่องต่อไปเลยเนาะคงไม่ต้องกลัวไม่มีเครื่องคิดเลขสแตทเดี๋ยวเรามีตัวช่วยให้นะคะลักษณะค่าเงินนะมาดูลักษณะค่าเงินนะทีนี้ค่าเงินของเราเนี่ยนะคะเราบอกว่าเงิน100บาทวันนี้เนี่ยพอในอีกไม่ต้อง10ปีอ่ะพรุ่งนี้เงิน100บาทมูลค่าจะลดลงค่าเงินในอนาคตเราจะเรียกว่า future value FV นะคะค่าเงินปัจจุบันเราจะเรียกว่า present value เวลาเราจะหามูลค่าการลงทุนที่ครูบอกว่า net present value เนี่ยสมมุติว่าเราลงทุน50ล้านบาทวันนี้เราหา break-even point เราหาระยะเวลาคืนทุนอีกอาจจะสัก5ปีแต่5ปีข้างหน้า50ล้านบาทที่เราลงทุนวันนี้ใน5ปีข้างหน้า net present value ของเรามูลค่าการลงทุนนั้นจะเหลืออยู่กี่บาทเราก็จะหาควบคู่กับ IRR ที่เราไม่ได้สอนนะเพราะมันจะค่อนข้างงงยุ่งนิดนึงวันนี้เราจะมาดูลักษณะของค่าเงินมูลค่าเงินเรามีการเปลี่ยน